ช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวบันเทิงโอ้วันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวโอ้โหหนุ่มหล่อเลือดอีสานกรี๊ดนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นณเดชน์ฟีเวอร์หรืออย่างไรใช่ค่ะทั้งณเดชน์ทั้งโตโน่พี่รู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นหนุ่มอีสานที่แบบฮอตฮิตติดชาร์ตมากเลยก็เป็นอีสานว่างั้นเถอะใช่แล้วมาเขาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะน้ำท่วมที่ตลาด200ปีรัตนโกสินทร์ที่ชุมชนย่านนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมกับยามาฮ่าแล้วก็มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแล้วยังไม่ทันจะออกรถเลยก็มาเรียกพลังเปลี่ยนล้อรถนี่เขาเปลี่ยนกันเองเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงให้สุดหล่อของเบียนเนี่ยไปเปลี่ยนนะคะใช่แล้วค่ะเปลี่ยนรถ6ล้อยางรั่วใช่ไหมก็สองหนุ่มเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเองได้ก็ช่วยกันหนูได้ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็พร้อมลุยได้ต่อไปแล้วก็ไปลงเรือการเปลี่ยนรถเปลี่ยนเรือเนี่ยนะคะพร้อมกับขนของยังชีพไปนะคะทั้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็ของใช้จำเป็นไปมอบให้กับมือผู้ประสบอุทกภัยหลายพันครอบครัวเลยโอ้ยดูน้ำระดับยังสูงใช่ยังอยู่สูงมากเลยนะคะแล้วสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยภูมิใจนำเสนอที่ไปมอบก็คือบักหุ่งก็คือมะละกอนั่นเองเขาบอกว่าใช่ค่ะเขาบอกที่นั่นเนี่ยคนอีสานก็เยอะใช่ไหมคะเขาก็เลยเอาบักหุ่งเนี่ยไปให้บางชาวบ้านหกบางคนก็เอาปลามาอาจจะตำกันตรงนั้นเลยนี่ดูสิเขาก็ไปแจกของยังชีพที่แปลกดีแต่ก็ดีนะคะมันก็เก็บได้นานมะละกอนเนาะใช่แล้วก็เก็บทนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เรียกแต่สายชนตอนนี้ต้องกรีดกันนิดนึงกันนางฟ้าใช่โตโน่เขาก็เลยเป็นน้องนางฟ้าไปเลยโดยปริยายเพราะอยากฟ้าไปโตโน่เขาก็เลยเป็นน้องนางฟ้าไปนะคะมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยลองไปฟังค่ะเรามาที่รังสิตปทุมธานีครับผมแล้วก็คนที่นี่เนี่ยคือบอกว่าข้าวสารอาหารแห้งไม่เอาก็ได้แต่ขอแบบว่าขอจับมือพี่โตโน่ขอจับมือพี่ณเดชน์หน่อยสายชนสายชนเขาก็จะเขาดีใจมากนะครับผมดูแล้วผมเห็นพวกเขาเห็นณเดชน์แล้วก็ผมก็มีความสุขนะครับเห็นแล้วสายชนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูพวกเขาแบบดูมีกำลังใจขึ้นนะครับแต่ว่าไม่สำคัญหรอกครับอีสานหรือใต้หรือกลางในเมื่อเพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นคนชาติเดียวกันครับใช่มันบักหุ่งครับผมมีบักหุ่งมามีมะละกอกับบักหุ่งมาใช่ครับผมได้ข่าวว่าคนที่เขารีเควสต์นะอยากจะได้มะละกอเนี่ยมาตำส้มตำเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันครับจะเอาปลามาครับผมนี่ฮะดูสิเอ๊ะทำไมตัวโน้ตจมูกนะคนจมูกโด่งใช่ไหมจะมีปัญหาเหมือนผมเงี้ยก่อนเราเสียงดังของคุณไม่จมูกจะลอกเป็นจุดโดนคุณเองร่างก็เหมือนกันแดดอันนั้นไม่ใช่จมูกโดนอันนั้นจมูกใหญ่นั่นแหละแล้วไปตากแดดเที่ยวจมูกจะเด็ดเลยใช่เวลาจมูกก็เราสังเกตว่าทำไมพี่หยุดไม่โดนบ้างเนาะแต่ว่าโอเคเอาเข้าหาวไปกัดซะหน่อยแล้วพี่กับแม่หนูฝากมาบอกว่าแถวบ้านเขาวัชรพลค่ะหมู่บ้านชัยพัฒน์เขาฝากมาบอกว่าเขาก็อยากเจอพี่ยุทธเหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครไปเลยนี่หนูพูดแล้วนะ โทรมาเลยคุณแม่อ่ะต่อเลยนะคะเขาไม่มีเสียงณเดชร้องปลุกใจอ้าวมีอีกใช่มีเสียงเพลงค่ะแล้วก็มีเสียงโตโน่ด้วยเหมือนกันลองดูค่ะครับผมแล้วก็มียานะครับต่างเจอหัวใจยังว่านี่โอ้คนหล่อทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดเนาะไปต่อเลยอ้าวโอเคค่ะอย่างนั้นมีข่าวอีกดาราเด็กพี่ได้ดูกันไหมลิขิตเสน่หาน่ารักมากเลยเป็นสองหนุ่มเขาเรียกว่าเป็นสองหนุ่มนะคะเขาไปช่วยออกพื้นที่เหมือนกันถึงแม้จะช่วยอะไรได้ไม่มากนะคะแต่ก็เอาความน่ารักไปนี่เห็นไหมยังเป็นหนุ่มจิ๋วอยู่น้องกังฟูก็หน้าตาตี๋ๆเนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งในเรื่องเนี่ยเขาชื่อข้าวตู่น่ารักมากเลยนะคะพวกน้องๆเนี่ยเขาก็ไปลงพื้นที่แถวรอบเกาะเกล็ดนะคะคลองพระอุดมก็สนุกสนานกันเลยลงเรือของกองทัพเรือนะคะแล้วก็นำอาหารแล้วก็ถุงยังชีพร่วม 2,000 ชุดนะคะไปแจกให้ชาวบ้านน่ารักมากมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าเขาจะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยยังไงลองฟังค่ะวันนี้ช่วยช่วยแจกของครับช่วยแจกกับข้าวให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับน้องพีขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆคนนะครับสู้ๆนะครับเคนโน่ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนนะครับสู้ๆนะครับรักนะครับโอ้กำลังใจเต็มเปี่ยมเลยอย่างนี้โ
กว่าให้โกติทำบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยพี่ยุทธไม่เข้าไม่เข้ายืนยันน่ารักออกนี่แล้วยกถุงพวกนี้มันหนักนะใช่ขาปัดเลยตะกี้เห็นไหมขาที่ปัดก็ถือบอกว่าบางทีของหนักๆเขาก็อยากช่วยนะคะตัวน้องๆอ่ะแต่ว่าบางทีอย่างว่าของหนักเนี่ยใช่บางทีเขาก็ตอนนี้ก็ช่วยแจกอาหารไปนี่น่ารักค่ะไปต่อกันอีกค่ะเคนน้อยกันบ้างนะคะน้องเคนผูภูมิเคนใหญ่ก็คือคุณเคนธีรเดชนะคะเขาก็ดังจากภาพยนตร์เรื่อง30กำลังแจ๋วงานนี้เนี่ยนะคะก็มีละครต่อเนื่องเลยมี3หนุ่มเนื้อทองแล้วก็มีโปรเจกต์ใน 4+1 Channel 3 Superstar เนี่ยก็ยังไม่ถึงคิวออนแอร์ล่าสุดก็มีผลงานเรื่องใหม่นะคะจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็คือแรงเงาคุณเคนเนี่ยเขาเล่นเอาไว้คุณเคนใหญ่เขาเล่นเอาไว้ก็บอกว่าเอ๊ะจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกเปรียบเทียบหรือเปล่านะคะแล้วเล่นกับรุ่นพี่อย่างคุณเจนนี่แล้วก็คุณธัญญาด้วยโอ้โหคือคงเกรงอ่ะโอว่านะแต่ว่าคนก็ถามว่าจะอยากทำได้ดีหรือเปล่าสู้คุณเคนได้ไหมมีเสียงสัมภาษณ์น้องเคนลองฟังแบบได้คุยเรื่องคาแรคเตอร์บ้างแล้วครับผมกดดันครับกดดันแล้วยิ่งเรื่องเก่าก็ทำไม่ดีด้วยยิ่งกดดันมากเลยฮะตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นมากๆได้ประกบแต่แบบที่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเยอะครับก็ต้องไปตั้งใจเรียนการแสดงเพิ่มแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่มากๆเลยครับก็กลัวทำให้พี่เขาเสียเวลาด้วยฮะเรื่องนี้ต้องปรับครับปรับให้ดูโตขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ต้องฝึกเรื่องการพูดการออกเสียงให้มากขึ้นด้วยครับนี่แหละครับโดยเฉพาะวันนี้เขาก็ไปออกพื้นที่นะคะที่ย่านรังสิตดอนเมืองก็มี3หนุ่มเลยค่ะนะคะคนดูน้องเคนคุณเคนคุณหมากแล้วก็คุณบอยใช่ฟังดูมันจะกระที่นะคือไม่ได้นึกถึงเคนเลยไม่มีใครนึกถึงอะไรคนเดียวคนนึกถึงน้องเคนนี่แหละใช่เคนนะโอ๋เลยหมวยมันนั่นเหรอไม่ใช่นึกถึงน้องเคนพุ่งแต่เสียงใบหัวเราดังมากคนแรกท่านผู้ชมใครที่ได้เคยส่งซีรีส์ธงอีล็อตแรกมาให้ผมเป็นแผ่นกรุณาส่งล็อตที่เหลือมาด้วยนะเพราะจบไปแล้วอ๋อใช่ช่วงที่ผ่านมาลุยน้ำท่วมเราไม่ได้ดูเดี๋ยวส่งต่อมาให้ด้วยใช่ไหมคะแต่สัปดาห์นี้เริ่มแล้วใช่ไหมเรื่องใหม่แทกิลค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยอ่าน